วัสดีทุกคนเลยสิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้กับกาล่าพรีเมียร์นะฮะของ Congrats My Ex ลุ้นรักบวนกวนแฟนเก่าผมแบมปิติพัฒน์นะฮะรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้แหมดูทุกคนตื่นเต้นมากๆปักมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบว่ากรี๊ดกันแล้วนะแค่เห็นเงาก็กรี๊ดแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงบ้างเห็นว่าอยู่หลายกลุ่มกันมากๆเลยนะฮะด้านหน้าตรงนี้ทักทายทุกคนเลยทางด้านซ้ายนี่ก็เหมือนกันสวัสดีนะฮะทางด้านขวานี่ก็ด้วยนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยอดใจรอแป๊บเดียวนะฮะนี่คือบรรยากาศสุดพิเศษกับ Blue Carpet ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวได้เจอกับทีมเบื้องหลังคนสำคัญนะครับแล้วก็ทีมเบื้องหน้าด้วยแล้วก็ค่ำคืนนี้จะได้รับชมกันก่อนใครเลยนะฮะกับ Congrats My Ex ลุ้นรับปุ่นโกนแฟนเก่าทราบไหมครับว่าเราสตรีมเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เหรอถูกต้องแล้วจริงๆก็คือตั้งแต่คืนนี้เที่ยงคืนปุ๊บสตรีมมิ่งเลยนะครับทาง Prime Video รอติดตามกันได้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะฮะทุกความพิเศษที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับกับ Congrats My Ex นี่คือแฮชแท็กหลักของงานเรานะครับแล้วก็แฮชแท็ก Prime Video TH นะฮะ Prime Video TH ตอนนี้ถ่ายทอดอยู่นี่ด้วยใช่ไหมโอเคทักทายทุกคนเลยนะฮะนอกจากบลูคาเป็ดตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีตัวกาล่าพรีเมียร์ก่อนที่จะได้รับชมภาพยนตร์พร้อมๆกันซึ่งก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดบรรยากาศด้านในให้ได้ดูผ่านหน้าจอตรงนี้เลยนะครับงั้นใครที่นี่ทักทายทุกคนเลยนะฮะระหว่างนี้รอกันไปนะรอสัญญาณเลยนะครับดูซิว่าใครจะลงมาก่อนอยากให้ใครอยากเจอใครฮะอยากเจอใครเตรียมกล้องไว้ให้พร้อมเลยบอกเลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความพิเศษมากๆโอ้โหทุกหน้าจอนะดอมิเนตไปด้วยเรื่องนี้นะครับน่าตื่นเต้นมากๆนี่คือโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเป็นแบบกลิ่นอายเป็นภาพยนตร์ไทยกลิ่นอายบอลลีวูดเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยจริงๆนะแล้วดูสิว่ามันจะโรแมนติกขนาดไหนแล้วมันก็จะผสมกับคอมเมดี้อย่างไรบ้างนะครับมาเลยไม่รอช้าครับไปพบกันก่อนเลยนะครับกับผู้กำกับอารมณ์ดีขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตุ๋ยพฤกษ์เอมรุจิครับนี่มาพร้อมกับโปรดิวเซอร์ทั้ง3เลยนะคุณราชวินนฤล่าครับคุณกุลเทพนฤล่าและคุณพรชัยวงศ์ศรีอุดมพรสวัสดีทั้ง4ท่านเลยครับสวัสดีครับนี่ตรงนี้เลยคว้าไมค์ได้เลยนะฮะขออนุญาตคว้าตัวมาพูดคุยกันก่อนที่เราจะกาล่าพรีเมียร์กันเริ่มจากพี่ตุ๋ยก่อนเลยครับพี่ตุ๋ยครับครับผมใกล้แล้วเราคืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับทาง Prime Video กับ Congrats My Ex ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าพี่ตุ๋ยในฐานะผู้กำกับรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากครับบอกได้คำเดียวว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับโปรเจกต์นี้เตรียมเป็นปีใช่เตรียมมานานจริงๆก็หลายปีอยู่นะพี่นะครับหลายปีเลยก็วันนี้เหมือนกำลังจะคลอดลูกครับเออกำลังจะคลอดลูกในอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะรอติดตามกันเลยนะฮะครับคุณรัชวินครับเป็นไงฮะคาดหวังยังไงกับฟีดแบ็กของเรื่องนี้ฮะก็อยากให้คนดูสนุกกับหนังเรื่องนี้นะฮะเราตั้งใจพิถีพิถันกับหนังเรื่องนี้มากนะฮะก็อยากจะให้ดูแล้วมีความสุขครับผมมีความสุขแน่นอนมีความสุขยิ้มแย้มแล้วมีความสุขกันหน่อยเพราะเป็นสไตล์แบบโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ครับเป็นหนังไทยกลิ่นอายบอลลีวูดด้วยใช่ครับครับผมคุณกุลเทพบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้คนมากันเยอะมากและคือทุกหน้าจอโดมิเนตไปด้วย Congrats My Ex หมดเลยรู้สึกไงบ้างครับกับบรรยากาศตอนนี้ฮะก็โอเคบรรยากาศสนุกสนานมากเลยครับก็แฟนคลับมากันเยอะมากก็มีความสุขครับดีใจแล้วก็ว่าสนุกสนานฮะก็ บัสมันก็ดีมากๆเลยแล้วทุกคนก็นักแสดงเองก็ยังไม่ได้ดูหนังเขาก็บอกว่าอยากดูแล้วอยากดูแล้วอยากดูแล้วใช่แล้วอันนี้คือบัสเท่าที่เห็นตอนนี้ดีมากแล้วแต่เอาให้แบบทะยานขึ้นไปเลยทุกดอมิเนตทุกแบบโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยนะครับ #congratsmyex แล้วก็ #primevideoTS เลยนะครับมาที่คุณพรชัยกันบ้างนะครับขออนุญาตให้เล่าถึงความพิเศษสปอยสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราได้ชมกันแล้วคืนนี้ภายในเที่ยงคืนนี่นะครับกับ Prime Video ทั่วทั้งโลกใบนี้เลยนะครับอยากสอบถามความพิเศษของเรื่องนี้ฮะครับก็ในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง Congratulations My Ex เนี่ยคือผมว่าคนไทยแล้วกันเรามีความสนุกในตัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนอินเดียก็มีความสนุกในตัวเหมือนกันในเมื่อความสนุกบวกกับความสนุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่2แล้วอาจจะคูณเป็นทวีคูณยังไงผมว่าเรื่องเนี้ยมันจะมอบทั้งความสนุกนะครับแล้วก็มีความน่ารักของน้องไบร์ทนะครับน้องเบลล่าอยู่ในนั้นนะฮะแล้ว
ก็อย่าลืมแฟนๆนะฮะพรามวิดีโอนะฮะสมัครเลยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้ได้ดูแล้วฮะขอบคุณครับผมว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคืนนี้แหละฮะเที่ยงคืนเต้งปุ๊บเขาดูกันแน่นอนนะครับนี่แหละครับกับบุคคลเบื้องหลังสำคัญทั้ง4นะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณคุณตุ๋ยผู้กำกับนะครับคุณรัชเมฆคุณกุลเทพขอบพระคุณครับคุณพรชัยด้วยนะครับเรียนเชิญเลยฮะเรียนเชิญเลยครับไปที่โรงภาพยนตร์กันได้เลยนะฮะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันเลยก่อนใครกวนแรกผ่านไปแล้วมาต่อกันมาต่อกันดูสิว่าใครจะเป็นคนต่อไปนะฮะนี่เลยครับ Congrats My X เฮ้ยมาแล้วเหรอฮะให้สัญญาณมาแล้วใครครับใครไปพบกันเลยครับกับคุณปิงปองธงชัยและใบเฟิร์นพัสกาเออยังไงยังไงโพสหน่อยโพสหน่อยนี่นี่นี่ปูเทิร์นซะหน่อยเออพี่เดี๋ยวก่อนไปคว้ากล้องเขาขนาดนั้นเลยโอเคโอเคเอาหรอฮะโอเคได้ๆๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเนาะคนมากันเยอะมากใช่แล้วก็อยากจะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูภาพยนตร์เต็มๆถูกก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ๋อนี่คือเท่าที่เล่นมาคือยังไม่ได้ดูเต็มๆเลยมีโอกาสแค่ไปดูตอนลงเสียงใส่เสียงนิดหน่อยแต่ภาพยนตร์เต็มๆยังไม่ได้ดูอ๋อเหรอใช่ๆรอดูตรงไหนอะไรเป็นพิเศษรอดูตรงไหนอะไรเป็นพิเศษถามคำถามว่าอะไรนะคะมัวแต่ช็อตกล้องอยู่ค่ะกล้องเยอะมีซีนไหนแบบจะขายให้เขาแบบเตรียมดูเป็นพิเศษบ้างไหมบอกเลยว่าทุกซีนตาห้ามกระพริบถ้าใครพกไม่ขีดมาคือง้างเลยอะง้างตาไปเลยอย่างนี้เลยจ้าง้างด้วยไม่ง้างด้วยไม่ขีดกันเลยทีเดียวนะใช่ใช่แบบพี่เปิร์ลค่ะมีซีนไหนเป็นพิเศษไหมอันนี้เขาแบบว่าพูดแบบภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยซีนไหนเป็นพิเศษใช่ไหมอยากให้จับตาดูซีนที่มันมีความแบบปกติเราเคยดูภาพยนตร์อินเดียอย่างเงี้ยเราจะเห็นเขาที่เขาชอบเต้นกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ไม่น่าเชื่อนักแสดงไทยเราไม่ว่าจะเป็นพี่เบลล่าพี่ไบรท์รวมถึงใบเฟิร์นปิงปองเต้นแบบอินเดียอย่างนั้นเลยเหรอคุณเคยดูพวกแบบคังคูบงคูใบไหมที่แบบยึกยักยึกยักดิฉันคอเคล็ดกันมาแล้วค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะซ้อมเต้นหลายอาทิตย์มากใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใครรอว่าอยากมีซีนเต้นไหมไบเบลล่าแล้วก็พระเอกอินเดียนางเอกอินเดียจะเต้นไหมอ้อโหผมนี่คือถ้าเต้นตรงนี้คือผมฉีกโอ้โหเอางี้ดีกว่า15นาทีแรกอ่ะก่อนที่พี่ไบพี่เบลล่าเต้นแล้วก็มาเฮียแล้วก็แอนนาเต้นอ่ะเราสองคนเต้นก่อนโอ้เปิดเลยใช่ค่ะแต่ต้องไปคอยดูในโรงภาพยนตร์โอเคโอเคเอาไปว่าฉากเต้นคืออลังการถูกต้องค่ะอลังการสไตล์แบบว่าอินเดียนสไตล์บอลิวูดเลยใช่เลยพี่แบมโอเคเดี๋ยวได้ดูพร้อมๆกันเนาะขอบคุณมากพี่เฟิร์นพี่ปิงปองขอบคุณครับเชิญเลยนะเตรียมตัวในโรงก่อนเลยใครถ่ายนะคะขอปรับเป็นสโลว์แนวตั้งด้วยได้ไหมจะไปลงริวค่ะติ๊กต็อกค่ะได้ครับสโลว์แนวตั้งฮะมาสโลว์แนวตั้งนะปรับเป็นสโลว์แนวตั้งแล้วฟูลเทิร์นฮะฟูลเทิร์นโอ้สนุกสนานกันไปนะมาดูครับกวนต่อไปเพราะอย่างที่บอกนะเพราะนี่คือภาพยนตร์ไทยแต่ว่ามีกลิ่นอายของบอลลีวูดด้วยนะครับต้อนรับกันเลยนะครับกับอานาฮิตาบูชาและมาเฮร์ปานทีว้าวเอ้ากดเสียงปรบมือดังๆด้วยมาจากอินเดียเลยนะครับ came all the way from Mumbai wow welcome สวัสดีครับ namaste มาเลยครับเชิญเลย wow first up welcome to BangkokThank you so much. Uh-huh. How are you guys? Are you guys excited? Because we are just moments away, hours away from the entire world watching Congrats My Ex tonight. Oh, there's been a lot of excitement. Now it comes down to a little bit of nervousness. How is everyone going to respond? And a film that's been made with a lot of love. A lot of love? A lot of love. Uh-huh. Indian and Thai love.อินเดียนไทยเลิฟนี่คุณมาแฮบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำด้วยความรักเลยเป็นความรักแบบเป็นความรักของไทยความรักของอินเดียนนะฮะอ่าฮะ All that love and the hard work that we put into the film
I think we're going to witness it finally and I'm super excited for it นี่แหละแล้วก็ความรักทั้งหมดนะฮะที่ใส่เข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวจะได้ชมพร้อมๆกัน of course and you guys of course the crew and the cast will be among the first in Thailand who's going to be able to watch are you readyYes, fingers crossed, right? It's gonna be good. It's gonna be good. Yeah. All right. So enjoy the rest of the night, and I'll see you in the theater. All right. Oh, see you. Thank you. ขอบคุณครับคุณมาเฮลและคุณอันฮิดาขอบคุณครับ Thank you. Please proceed to the theater. All right. Looking great. นี่แหละบินมาเลยนะครับเพราะว่าตอนที่มาถ่ายก็คือถ่ายที่ไทยนี่แหละแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับมาไม่รอช้าครับพระนางไหมไปพบกันเลยครับกับเบลล่าราณีแคมเปญมาพร้อมกับไบรท์วัชิรเวทเสียงอย่าหยุดเสียงอย่าหยุดโอ้โหพระนางของเราสวยหล่อกันมากๆฮะนี่เดินพรมน้ำเงินบลูคาร์เพ็ตนะฮะก่อนที่จะรับชมพร้อมกันกับ Congrats My Ex สวัสดีค่ะพี่เบลสวัสดีครับพี่ไบรท์สวัสดีครับพี่เบลพี่เบลล่าทักทายทุกคนหน่อยเร็วมากันเยอะมากได้ขออีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเบลล่าราณีค่ะครับผมสวัสดีครับไบวัชิรวินครับตื่นเต้นไหมฮะทั้งสองท่านพี่เบลตื่นเต้นไหมคนมากันเยอะขนาดนี้มาให้กำลังใจกับ Congrats My Ex ครับตื่นเต้นมากค่ะยังไม่ได้ดูเลยค่ะจะได้ดูพร้อมทุกคนค่ะใช่เนาะใช่ครับพวกเราสองคนคือนัดกันว่าเดี๋ยวเรามาดูวันนี้พร้อมกับทุกคนในโรงภาพยนตร์ดีกว่าว้าวยังไม่ได้เห็นสักซีนเลยอ๋อยังไม่เห็นสักซีนเลยด้วยครับนี่ใครที่มีตั๋วกำไว้ให้แน่นๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในโรงภาพยนตร์กันอย่างแน่นอนแล้วเมื่อกี้พี่เฟิร์นแล้วก็พี่ปิงปองสปอยไว้บอกว่ามีฉากเต้นแบบสนุกสนานสไตล์อินเดียนแดนซ์เยอะมากใช่ไหมใช่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆคือเรามีโอกาสเห็นจากในฟุตอะไรเงี้ยครับคือมันยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบตั้งตารอดูอันที่เป็นแบบเหมือนอันแบบ complete อันสมบูรณ์ใช่ครับคือซ้อมเยอะมากเลยค่ะสำหรับฉากเต้นหรอซ้อมแล้วก็ถ่ายกัน2วันแค่การเต้นเท่านั้น2วัน2วันใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้องน่าจะเบิร์นแคลอรี่กันไปเยอะเลยนะฮะเนี่ยเขารอผมอยู่ผมเต้นผิดแล้วเต้นผิดอีกไม่จริงไม่จริงเออใครรอดูฉากเต้นของพี่เบลล่าแล้วก็พี่ไบรท์บ้างเมื่อกี้พี่ปิงปองบอกว่าคือถ้าเต้นตรงนี้คือพรมขาดแน่นอนอะหรอคะขนาดนั้นเลยอยากเห็นจังเลย เอาล่ะก็เดี๋ยวได้ชมพร้อมกันนะในโรงภาพยนตร์กันก่อนค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับที่ Prime Video ค่ำคืนนี้แล้วนะฮะเที่ยงคืนมันต้องไปก็คือวันที่16พฤศจิกายนนะครับทั้งสองท่านพร้อมนะพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญที่โรงภาพยนตร์ได้เลยขอเสียงปรบมือหน่อยหนึ่งครั้งครับเบลล่าแคมเปญและ Prime Video เชิญเลยสวยหล่อกันมากๆได้เจอกันอย่างใกล้ชิดนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเอาล่ะตอนนี้ 18:50 นาทีละเดี๋ยวต้องไปออนในโรงอีกตอน1ทุ่มตรงนะครับใครมีตั๋วเจอกันที่โรงสยามพาวลัยกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับแฮชแท็กงานเรานะแฮชแท็ก Congrats My Ex แล้วก็แฮชแท็ก Prime Video TH นะครับใครที่ไม่มีตั๋วอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเรามีหน้าจอเดี๋ยวให้ดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะทุกคนก็เอนจอยกันได้นะครับกับบรรยากาศกาล่าพรีเมียร์ที่เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรับชมกันนะครับ Prime Video นะทั่วโลกครับวันที่16พฤศจิกายนนั่นก็คือจริงๆแล้วคืนนี้เที่ยงคืนเต้งปุ๊บได้ดูเลยนะฮะทั่วโลกรอติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากปั่นกันด้วยนะทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยนะครับกับแฮชแท็กงานเรานะฮะเดี๋ยวไปเจอกันด้านในนะครับกับกาล่าพรีเมียร์ขอบคุณครับ